วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะบินทดสอบอัตราการกินน้ำมันของเครื่อง202นะครับของพี่สวงวันนี้เราจะไปไหนครับพี่สวงครับลองดูครับวันนี้จะไปสนามบุญยฤทธิ์ระยะทางไปกลับน่าจะมาสัก64โลครับฐานนี้นะครับโดยการเติมน้ำมันไปที่6ลิตร6ลิตรเราเติมไป6ลิตรพอดีก็ได้ครับพี่สองนับให้ดูหน่อยนี่6ลิตรนะครับ1 2 3 4 5 6ลิตรพอดีเป๊ะ6ลิตรพอดีเป๊ะลองดูแล้วว่าใช้เวลาชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งเลยนะพี่พอนะ6ลิตรพอนะน่าจะพอไม่เป็นหมดกลางทางนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับกัปตันกับพี่สวงกำลังจะไปสนามอาจารย์บุญยฤทธิ์นะครับตอนนี้เวลา 4:36 นาทีนะครับระยะทางประมาณ65กิโลนะครับไปแล้วนะครับกัปตันไปแล้วครับนี่พี่สวงนะครับพี่สวงบินร่ม Fco F1 นะครับเครื่องท202นะครับมาแล้วครับเวลาเท่าไรครับเวลา17:58สวงกลับมาลงแล้วนะครับพี่สวงเทคออฟเวลา16:38แล้วเมื่อกี้มาแลนดิ้งเวลา17:58ก็เป็น1ชั่วโมง20พอดีชั่วโมง20นาทีพอดีมาดูว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับพี่สวงดูดิตีซะว่า2ลิตรครึ่งแล้วตีมัน2มันเกินครึ่งหน่อยตีว่า2ลิตรครึ่งครับก็เติมไป6ลิตรก็ใช้น้ำมันไป3ลิตรครึ่งนะครับเวลาบินประมาณ20นาทีโอเคก็พอ202นะครับข้อมูลของนักบินนะครับนักบินหนัก68กิโลเครื่องท202น้ำหนักไม่รวมน้ำมัน29กิโลใช้ร่ม F1 ไซส์18นะครับใบพัด E-prop 1.30 นะครับ1ชั่วโมง20นาทีกินไป3ลิตรครึ่งครับ